อันนี้ให้คุณผู้ชมทายก่อนคุณตาลทายที่ไหน มันคุ้นเหลือเกินนะที่เป็นข่าวบ่อยๆนะพระราม2นะครับนี่คือทำเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จคุณตาลแต่ถนนตอนนี้มันพังยับเยินเยอะมากเป็นหลุมแบบอ่ะคุณผู้ชมนับหลุมจากขวาสุดนะของภาพของจอนะฮะกี่หลุมมีทุกเลนเลยนี่นะโอ้โหเอาภาพเมื่อกี้อีกทีได้ไหมเดี๋ยวให้ดูคือหลุมมันเรียงติดกันเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะ1 2 3 4 5 6โอ้โหเกิน6อ่ะมันแทบจะเป็นร่องแล้วนะคือวันนี้ที่เอาภาพนี้มาให้ดูเนื่องจากว่ามันมีความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนเส้นทางนี้ในการสัญจรรถจอดยางแตกกันเยอะมากตอนแรกผู้สื่อข่าวไปติดตามมานะฮะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมีรถชาวบ้านเนี่ยจอดเข้าไหลทางแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อกันแบบนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมดูสภาพนะครับรถเขาเนี่ยแม็กสวยๆยางดีๆเนี่ยแตกเพียบเลยแม็กดุ้งเลยไอรถรุ่นใหม่ๆบางคันเนี่ยไม่มียางอะไหล่นะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะฮะคุณผู้ชมครับพระราม2จุดตรงนี้เนี่ยที่รถจอดกันโอ้โหอันนี้แม็กคดเลยเห็นไหมฮะตรงนี้คือถนนช่องทางด่วนกิโลเมตรที่37ฟังดีๆนะครับฟังขาเข้ากรุงเทพบริเวณหน้าปั๊มเอสโซในตัวอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแต่เป็นถนนพระราม2ดูกันเอาไว้นะฮะร่องแบบนี้ลึกประมาณสัก1ฟุตได้มากที่สุดโอ้ยฟุตหนึ่งคุณผู้ชมครึ่งล้อแล้วเยอะมากนะคุณตาลแล้วก็บอกว่ามันเป็นหลุมเนี่ยติดกันแบบนี้คุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบดูเนี่ยคนที่จอดข้างทางหลายท่านให้ข้อมูลมาบอกว่าเอาจริงขับมาเนี่ยประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วไหมไม่ได้เร็วนะครับแต่มันมองไม่เห็นหลุมว่าหลุมมันลึกแล้วมันติดกันแบบนี้สุดท้ายรถเสียหายลองไปฟังดูหน่อยหลายท่านเลยฮะให้ข้อมูลครับขับมาไม่โดนติดยางหลังเนี่ยใครยางอะไรไว้คือยางหลังก็โดนแต่วันนี้ตกแล้วยางหน้าแตกเลยแล้วที่จอดเต็มหมดข้างทางก็คือตกเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่สะพานลอยอ่ะมันมีตรงสะพานลอยนี่แหละตรงสะพานลอยหลุมลึกเลยกลางถนนเลยเหรอหลุมตอนนั้นตามกันมากี่คันอ่ะโอ้เยอะเลยตอนแรกเนี่ยแตกเนี่ยเรียงเป็นสิบเลยเนี่ยนี่เรียงเป็น10หลุมเดียวกันหลุมเดียวกันดูกันหมดเป็น10คันคือจอดเรียงกันยางแตกหมดเลยอะครับแหมโชคดีเนี่ยช่วงนี้ไม่มีธุระต้องไปรามสองโอ้โหดูนะฮะอ่ะเดือดร้อนนะเดือดร้อนมากเลยแล้วในขณะเดียวกันคุณตาลจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวดังๆมาพระรามสองเหมือนกันเดี๋ยวไล่เรียงให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเอาเฉพาะที่เป็นข่าวดังๆ17กรกฎาคมอ่ะเดี๋ยวขึ้นข้อมูลมาหน่อยนี่จำได้ใช่ไหมฮะแน่แท่งเหล็กหล่นลงมานะครับจากไอ้ทางด่วนที่ทำข้างบนเนี่ยนะครับ17กรกฎาคมหล่นลงมารถเสียหายคนน่ะปลอดภัย11สิงหาคมเหตุการณ์ไอ้ผ้าใบจำได้ใช่ไหมฮะผ้าใบมันอุ้มน้ำแล้วรั่วลงมาตั้มรถพังนะครับอีกเหตุการณ์ล่าสุดก็คือ4ตุลาคม65ยางแตกเป็น10คันเรียงรายกันเลยที่จริงลืมมีเหตุการณ์หนึ่งนะไอ้แท่นทางด่วนยูเทิร์นกลับรถอ่ะเกือบมาอันนั้นตายหลายศพเลยทีเดียวนะฮะอ่ะประมาณนี้พระราม2นะครับยังไม่จบไปสิ้นสักทีจริงๆช่วงเนี้ยที่ฝนหนักๆเนี่ยหลายเส้นเลยนะถนนเมืองไทยมันเป็นหลุมอย่างเงี้ยอย่าบอกหลายเส้นเลยแทบทุกเส้นดีกว่าลำบากแท้